ลาก่อนดร. ทูสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะอย่างที่ได้โพสต์ไปใน YouTube นะฮะQ&A ของเรานะเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่ตอบกันนะก็หวังว่าทุกคนที่ถามคำถามมาเนี่ยก็จะดูอยู่นะตอนนี้นะส่วนใครที่ยังไม่ได้ถามคำถามอะไรมาหรือว่าเพิ่งเห็นคลิปนี้หรือเป็นผู้ติดตามใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะฮะอย่างน้อยคลิปนี้เนี่ยน่าจะทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองนะผมลาก่อยเองนะฮะที่ชื่อลาก่อยดร. ทูนั่นแหละนะฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาเริ่มต้นที่ Q&A ประจำเดือนมีนาคมนี้กันเลยดีกว่านะฮะคำถามเนี่ยเข้ามาประมาณนึงเอาจริงไม่เยอะมากนะผมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าริชของคอมมูนิตี้แถบใน YouTube เนี่ยมันมากน้อยยังไงแต่ว่าดูจากยอดกดไลค์แล้วเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าคำถามก็เยอะใช้ได้เพราะเราให้เวลาเพิ่มด้วยนั่นเองนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็คงดูคลิปเราอยู่แล้วที่เป็นคลิปซีรีส์หลักของเราแต่ว่าไอ้ Q&A เนี่ยก็นานๆจะได้ทำสักทีนะเริ่มจากอันนี้ผมเริ่มจากล่างสุดนะอันนี้คือผมเลื่อนลงมาล่างสุดเลยผมจะได้ตอบคนที่ถามมาคนแรกก่อนนะครับชอบตอบจากล่างขึ้นบนนะฮะโอเคคนแรกนะครับคุณชาเป็ดนะจะฝึกเล่น Dota 2ควรฝึกเล่นยังไงบ้างครับขอแบบละเอียดยิบครับฮ่าๆละเอียดยิบเลยเหรอนี่คลิป Q&A นะไม่ใช่คลิป1ชั่วโมงฝึกเล่น Dota 2อะไรอย่างงี้ก็แนะนำแบบถ้าสั้นๆเลยสรุปก็คือให้แนะนำเล่นกับบอทนะคือเวลาเล่นกับบอทเนี่ยไม่มีใครด่าเราแล้วก็ไม่ต้องด่าใครนะเพื่อน9คนแม่งเล่นเหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นก็จริงเป็นวิธีที่ดีมากในการเป็นมือใหม่ฝึกเล่นเลยอะเล่นกับบอทหรือฝึกเล่นฮีโร่ตัวใหม่ที่ไม่เคยเล่นนะสำหรับมือเก่าที่อยากเล่นฮีโร่ตัวใหม่เนี่ยบอทเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเจ๋งเลยนะคือมันก็ไม่ได้กะขนาดนั้นคือถ้าเล่นไม่ดีไปแจกบ่อยๆก็แพ้ได้เหมือนกันเพราะว่าบอทตัวอื่นมันแบกเราไม่ได้นะครับเราต้องแบกตัวเองนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับข้อนี้ตอนแรกดูวิดีโอแล้วหลับตอนนี้อ่านแค่ข้อความก็ง่วงแล้วโอ้เวอร์จังใช่เหรออ่านข้อความก็ง่วงได้เหรอแล้วมันอ่านแปลว่ามันต้องอ่านมันเสียงเราเลยนะถ้างั้นอะโอ้โหอยากรู้ประวัติส่วนตัวของก้อยและไอเดียริเริ่มในการทำช่องครับคุ้นๆเหมือนเคยทำคลิปไปตั้งนานมากแล้วอ่ะคือเราอยากให้มันมีคลิปประวัติส่วนตัวเราที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลยไม่ว่าจะมาติดตามเราตอนแรกหรือมาติดตามเราตอนนี้นะแต่ว่าหลักๆเดี๋ยวคงจะได้ตอบมากขึ้นเรื่องประวัติส่วนตัวแต่ไอเดียริเริ่มเนี่ยก็คือตอนแรกประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยก็คือชอบเล่นโดต้าใช่ไหมก็กลับมาเล่นหลังจากเลิกเล่นไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่มีใครทำคอนเทนต์แนวเนี้ยแนวแบบวิเคราะห์หน่อยๆเหมือนคือสมัยนั้นน่ะดูช่องฝรั่งดู Perks Gamer ที่เขาเป็นนักวิเคราะห์ Dota 2อะไรเงี้ยนะก็ประมาณนั้นเลยคิดว่าถ้าคนไทยมีอย่างนี้ได้ก็น่าจะดีก็นั่นแหละเป็นไอเดียริเริ่มนะครับผมอยากเห็นพี่ก่อยเปิดเกมกาชาโอ้มันมีคลิปลาก่อยเปิดเกมกาชาแล้วนะแต่มันอยู่ในช่องลาก่อยเพลย์นะฮะลองไปดูได้นะถึงตอนนี้ช่องลาก่อยเพลย์จะไม่ได้อัพเดี๋ยวอาจจะได้เล่ามากขึ้นในคลิปนี้เหมือนกันแต่ว่ามีเปิดกาชาเกนชินอิมแพคอยู่ในช่องนั้นนะลองไปดูได้นะอันนี้มีแล้วนะวันนี้นะอยากให้ก่อยชวนเพื่อนมาตีดอทในแมปตลกๆบ้างลองเปลี่ยนแนวคืออันเนี้ยจะเห็นว่าลาก่อยไม่ค่อยเล่นแมปตลกๆเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือชอบเล่นแมปพื้นฐานน่ะไม่ค่อยถูกกับคัสตอมแมปเท่าไหร่นะก็อันนั้นคือเหตุผลที่ไม่ค่อยเล่นแมปอื่นในไลฟ์ด้วยนั่นเองนะฮะประมาณนั้นทำไมถึงเลือกไม่เป็นวิทย์วะแล้วมาทำ YouTube ตอบว่าอะไรดีวะเนี่ยตอบว่า YouTube คืองานที่เรารักอันนี้มันจะดูเลี่ยนไปปะคือเอางี้แล้วกันตอบว่าคือตอนแรกก็ทำงานไปด้วยทำช่องไปด้วยแล้วพอทำช่องแล้วมันเริ่มเติบโตขึ้นอ่ะมันก็เป็นงานหลักได้เราก็ไม่ทำงานประจำดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่ออิสรภาพในชีวิตของเรานั่นเองนะตามนั้นแล้วกันนะพี่คิดยังไงกับคอมโบเดกอนเบลดครับของลากเพื่อนอะไรอะเดกอนเนี่ยเข้าใจแล้วเบลดคืออะไรแล้วของลากเพื่อนคืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจว่าคอมโบอะไรนะอันนี้เดี๋ยวมาถามเพิ่มเติมทีหลังได้นะขอข้ามขออินโวเกอร์สุมิยะได้ไหมครับคือสุมิยะเนี่ยหารีเพลย์ไม่ได้เลยนะไม่รู้ตอนนี้ยังเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะสลับ ID ไปทำให้การดูดรีเพลย์ทำได้ยากขึ้นนะครับมีคำถามหลักพี่มีงบมากพอไปถ่ายคลิปบรรยากาศใน TI ไหมครับคำตอบก็คือแน่นอนว่ามัน
งบมากพอเนี่ยคือมันก็ส่วนนึงแต่สำคัญกว่านั้นคือถ้าจะไปถ่ายคลิปบรรยากาศเนี่ยคำถามคือมันคุ้มหรือเปล่าสมมุติเราควักไปเท่าไหร่เดียวตัวเครื่องบินไปอเมริกาเราควักไปหลัก 300,000 อย่างเงี้ยอ่ะ 200,000 อ่ะแล้วเราได้กำไรคืนมาสัก 50,000 อย่างเงี้ยคือได้ 250,000 อะไรเงี้ยคือมันก็คุ้มถูกไหมแต่ว่าการถ่ายคลิปบรรยากาศใน TI เนี่ยมันไม่มีทางคืนทุนได้เลยอ่ะไม่ว่างบมากงบน้อยมันก็ไม่คืนทุนอ่ะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสเป็นแบบเหมือนไปภาคสมมุตินะไปภาคได้ตังค์แล้วก็ไปถ่ายคลิปบรรยากาศเป็นตัวเสริมอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะมันมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าให้เราจ่ายไปเพื่อแค่ไปถ่ายคลิปบรรยากาศเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะหรือถ้าซื้อตั๋วไปดูได้แล้วถ่ายบรรยากาศพ่วงมาด้วยก็ได้คือเอาง่ายๆคือมันมองเป็นตัวแอดออนดีกว่าไม่ใช่จะไปเพื่อไปถ่ายบรรยากาศอะไรเงี้ยถ้าไปเพื่อไปดูแต่ผมเองเนี่ยส่วนตัวนะถ้าเกิดต่อให้ซื้อตั๋วได้ก็อาจจะไม่ไปนะรู้สึกว่ามันดูที่บ้านเอาก็ได้หรือแบบทำงานแถวนี้เอาถ้าหรือพูดง่ายกว่านั้นอีกคือถ้าไม่ได้ตังค์คืนมาก็ไม่อยากไปคือมันเสียเงินแบบฟรีอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะอยากให้พี่ก้อยโอ้แค่ดูแค่ต้นคลิปนี้ทุกคนก็จะรู้จักเรามากขึ้นแล้วนะว่าเราเป็นคนยังไงนะอยากให้พี่ก้อยทำช่วงอย่าหาว่าก้อยสอนครับเปลี่ยนแนวเป็นปัญญาชีวิตบ้างเพราะชอบมุมมองพี่ครับเห็นผลแล้วเป็นวัยใกล้ๆกันมีความเป็นหัวก้าวหน้าดีเอาจริงผมอยากทำอะไรที่เป็นแบบเป็นอย่างที่เมนนี้เลยนะคุณเคนพูดเนี่ยกำลังมีไอเดียจะทำให้ช่องลาก่อยเพลย์เป็นแนวนั้นนะใช่คืออยากพูดถึงเรื่องชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเราก็คิดว่ามันมีประโยชน์กับคนดูได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่กันที่เรามีช่องโดต้าทูหนึ่งช่องแล้วก็เราก็จะได้แบบมีเริ่มมีคนรู้จักที่จะไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นอะไรเงี้ยนะเริ่มจากช่วงไลฟ์ก็ได้นะถ้าใครอยากให้ลาก่อยใครอยากได้ยินปรัชญาชีวิตจากลาก่อยเนี่ยเข้ามาดูในไลฟ์ได้นะครับคิดว่าช่วงไลฟ์ก็มีพูดไปบ้างๆอยู่ลาก่อยคิดว่าปลาวาฬที่อ่าวโฮโนลูลูในฮาวายกับปลาวาฬในอ่าวไทยเขาพูดภาษาเดียวกันไหมครับหรือคนละภาษากันปลอเป็นไม่ได้ขออธิเหตุผลอธิภาพความสังเกตด้วยครับปลาวาฬที่ฮาวายกับปลาวาฬที่ไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาษาเดียวกันแต่อาจจะเป็นคนละภาษาถิ่นอะไรเงี้ยนะแบบคนละสำเนียงปลาวาฬที่ฮาวายอาจจะพูดแบบออกแอคเซนต์ฝรั่งกับปลาวาฬที่อ่าวไทยอาจจะพูดออกแบบอังกฤษไทยแอคเซนต์อะไรเงี้ยหรือมันจะพูดกันรู้เรื่องเปล่าวะแต่ผมว่ามันน่าจะพูดกันรู้เรื่องนะผมเดาว่ามันน่าจะพูดกันรู้เรื่องแต่ว่าอาจจะคนละสำเนียงกันอะไรเงี้ยคือภาษามันนั่นแหละช่างมันเถอะอยากให้พี่ลองเล่นเกมกูจะตอบคำถามแบบนี้ทำไมวะเนี่ยอยากให้พี่ลองเล่นเกมคุกกี้รันคิงดอมครับอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะอันนี้รับไว้พิจารณานะก่อยวิศวจุฬารุ่นที่เท่าไหร่95ครับ95ก่อยชอบเล่นตัวไหนในโดต้าทูเหรอครับแล้วทำไมตอนนี้ที่มันที่สุดและเล่นดีที่สุดน่าจะเป็นแบงโกเลียนะก็คือชอบแบบกลิ้งพุ่งไปพุ่งมาชนคนแล้วฮีโร่มันคล่องตัวดีแล้วมันมีความถึกความล่อตีเล็กน้อยนะโดยรวมๆมันเนี่ยมันเหมาะกับเราดีนะแบบชอบผิวด้วยชอบคนตีนชาวบ้านด้วยแล้วก็แบบเป็นออฟเลนมันก็เวลาตายมันก็ไม่เสียหายเท่าเล่นตัวแบกอะไรเงี้ยนะจะมีคลิปจากทางบ้านอีกไหมครับอันนี้ถ้าเป็นวิเคราะห์รีเพลย์เต็มๆหนูคิดว่าไม่น่ามีนะส่วนถ้าเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยก็ตอนนี้คุยกับฝ่ายตัดคลิปอยู่เราต้องการฝ่ายตัดคลิปเหมือนกับเราฝ่ายตัดคลิปเราจะทำงานหนักขึ้นถ้าเรารับคลิปจากทางบ้านมาทำเป็นไฮไลท์อะไรเงี้ยก็เลยอยู่ในช่วงอะไรเดียวช่วงริเริ่มนะแต่ยังไม่ได้ทำจริงจังนะครับทำไมทุกคนถึงง่วงครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่ผมสงสัยเหมือนกันแต่ตอนนี้เริ่มหายสงสัยแล้วก็เอาเป็นว่าทุกคนง่วงแล้วกันนะฮะมีคนพยายามวิเคราะห์หาสาเหตุแต่ก็ยังไม่มีใครที่ดูแบบได้สาเหตุที่ทุกคนยอมรับโดยทั่วกันนะว่าสาเหตุที่ทุกคนง่วงคืออะไรนะเอาเป็นว่ามันเป็นความลี้ลับทางธรรมชาติไปก่อนแล้วกันที่มาของชื่อช่องนี้ก็คือชื่อในเกมสมัยก่อนทำช่องใช้ชื่อลาก่อยอยู่แล้วนะก็เลยเอาชื่อในเกมมาบวกกับ Dota 2แค่นั้นเองนะลาก่อยจะทำคลิปร่วมกับสตรีมเมอร์คนอื่นอีกไหมครับมันก็คงต้องมีแหละแต่จะมีในรูปแบบไหนนะก็ติดตามตอนต่อไปนะฮะอยากให้พี่แม็กอธิบายเกี่ยวกับตัวเองอยากรู้จักพี่ให้มากขึ้นกว่ารู้จักแค่ Dota 2ครับ
ก็อันนี้แนะนำถ้าเป็นตอนนี้นะก็คือเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยมันจะคุยกันสดๆอยู่แล้วแล้วก็จะผมจะเป็นคนที่ชอบอ่านแชทจนหลายทีคนดูหงุดหงิดบอกว่าอารมณ์ว่ามึงตั้งใจเล่นหน่อยเหอะมึงหยุดอ่านแชทสักทีอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉันก็คิดว่าน่าจะรู้จักมากขึ้นแน่นอนนะถ้าได้เข้ามาดูในไลฟ์นะหรือถ้าอยากรู้จักด้านไหนเป็นพิเศษนะก็ถามได้มีความคิดเห็นยังไงกับลาก่อยเป็นช่องยานอนหลับชั้นเซียนชอบนะชอบมากเลยรู้สึกว่ามีเป็นแบบแบรนดิ้งเป็นอะไรจุดเด่นของช่องดีนะก็คือหลังๆนี้ก็เริ่มดีใจนะเวลาลงคลิปแล้วมีคนมาเมนว่าหลับสบายอะไรเงี้ยเหมือนกับถ้าพูดในจริงจังหน่อยคือรู้สึกว่าวิดีโอเรามีประโยชน์มากกว่าให้ความบันเทิงอย่างเดียวอ่ะคือมีคนบอกว่าประหยัดค่ายานอนหลับได้อะไรเงี้ยคือนั่นแหละก็แปลว่าเรามีประโยชน์มากกว่าถูกป่ะมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าอะไรอ่ะช่องเกมทั่วไปอ่ะใช้คำนี้แล้วกันมากกว่าวิดีโอเกมทั่วไปดูยังไงไม่ให้ง่วงครับอันนี้แล้วแต่คนนะรู้สึกจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลเพราะว่าก็มีเห็นเม้นหลายเม้นแล้วที่เม้นว่าทำไมคนอื่นง่วงกันฉันไม่เห็นเป็นไรเลยเขาอาจจะเรียกได้ว่ามีแอนติบอดีนะคือมีภูมิต้านทานนั่นเองอยากรู้ความเป็นมาตั้งแต่เริ่มแรกว่าลาก่อยเข้าวงการในฐานะนักพากย์ที่มีสกิลกล่อมหลับแบบนี้ได้ตั้งแต่ตอนไหนอย่างไรถ้าเคยพูดไปแล้วก็ขออภัยจริงๆอ่ะในช่องนี้แหละมันมีคลิปนึงที่มันชื่อว่าเดี๋ยวนะ5สเต็ปการเป็นนักพากย์อะไร something like that นะเดี๋ยวจะไปเซิร์ชคือลืมคลิปตัวเองนั่นแหละคือมีอันนั้นนะแล้วก็ความเป็นมาก็สั้นๆก็คืออย่างที่เคยเล่าไปก็คืออย่างที่เล่าไปต้นคลิปเนี่ยที่คำถามที่แล้วอ่ะก็คือเหมือนริเริ่มเนี่ยก็คืออยากให้มีช่อง Dota 2ภาษาไทยที่แบบเป็นเชิงวิเคราะห์นิดๆนะแต่ช่องเราสมัยแรกๆเนี่ยคือทางการกว่านี้เยอะนะหมายถึงแบบพูดจาแบบข้อมูลอ่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีสกิลกล่อมหลับอะไรด้วยคือสกิลกล่อมหลับเนี่ยมันเพิ่งมาปีหลังๆนี่เองนะแบบเนี่ยปี2ปีนี่เองไอ้2ปีแรกเนี่ยยังไม่มีนะสกิลเนี่ยมันเพิ่งพัฒนามาหรือคนดูเริ่มเอาเวเกนก็ไม่รู้อาจจะไปปลุกยีนพิเศษในคนดูก็ได้ให้ฟังเสียงเราแล้วหลับอะไรเงี้ยเคยทำทีมไปแข่งไหมหรืออยากสร้างทีมตัวเองไปแข่งถ้าทำทีมมาอยู่ตำแหน่งไหนครับคือถ้าทำทีมเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นแน่นอนนะคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าของนะแต่ว่าถ้าถามความอยากเนี่ยคือไม่อยากทำนะคิดว่าการทำทีมมันไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์แต่อย่างใดแต่ถ้าเกิดสมมติมีคน5คนมาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าพี่ผมอยากใช้ชื่อทีมลาก่อยว่ะอะไรเงี้ยก็อาจจะยอมทำนึกออกปะแต่แบบถ้าให้ทำเองเนี่ยไม่โอกาสน้อยเลยแหละผมคิดว่าการทำทีมเป็นอะไรที่แบบมันคือด้วยความที่ผู้เล่นไทยสกิลเพลย์หรือทัศนคติหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าผู้เล่นไทยอ่อนนะคือด้วยฝีมือเก่งแต่ว่ามันยังก้าวไปไม่ได้มันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นแบบลีดเดอร์ชิพความเป็นผู้นำซึ่งแบบผมคิดว่าทีมที่เป็นผู้เล่นไทยล้วนอะยังก้าวไปคือถ้าผมจะทำทีมผมก็คงทำทีมแบบโซนซาวิสเอเชียหรือแบบระดับโลกไปเลยซึ่งแน่นอนแบบค่าใช้จ่ายเยอะแล้ววงการ Dota 2 eSport ก็ต้องยอมรับว่ารีเทิร์นมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นถ้าคุณไม่ได้มีแบบผู้เล่นที่ดังอยู่ในทีมอย่างยกตัวอย่าง RTC อย่างเงี้ยได้แชมป์ไม่ได้แชมป์ทีมก็รวยเพราะว่า RTC มันดังถ้าจะทำทีมมันต้องมีคนแบบนั้นหรือต้องมีแบบต้องได้แชมป์อ่ะซึ่งแบบแรกง่ายกว่าถ้าไม่มีผมคิดว่าค่อนข้างขาดทุนนะถ้าทำทีมโดต้าทูอ่ะมันไม่ได้แบบบูมแล้วมากแล้วมันก็ไม่ได้ตังขนาดนั้นพี่ทำอาชีพอะไรเหรอครับนี่แหละครับทำอาชีพนั่งคุยเนี่ยฮะนั่งคุยเรื่องโดต้าทูนะฮะเขาว่ากันว่าเป็นอะไรเดี๋ยวคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะอธิบายหน้าที่ของทุกตำแหน่งหนึ่งทีไม่คนไม่เข้าใจหน่อยครับเพราะคนไม่เข้าใจเยอะอันนี้มีคลิปอยู่นะมีคลิปเรื่องตำแหน่งนะคลิปลาก่อยมือใหม่เรื่องตำแหน่งก็ลองไปดูได้นะอธิบายไว้เยอะอยู่เหมือนกันเทคนิคสแต็กครีปป่าแบบได้ประโยชน์สูงสุดของแต่ละฝั่งทำอย่างไรคือสแต็กครีปป่าเนี่ยมันหลักๆคือเรื่องเทคนิคกับเรื่องทามมิ่งคือเอาจริงซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเกิดมองเวลาบ่อยๆอ่ะแล้วก็มันต้องวางแผนล่วงหน้าคือการสแต็กครีปป่าเนี่ยทุกคนทำเป็นแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งแรงเยอะมันก็จะยิ่งดีขึ้นเพราะว่ามันต้องคำนวณล่วงหน้านิดนึง
คือเรารู้แล้วว่าสแต็กคลิปป่ามันต้องประมาณอ่ะวิที่55ดึงคลิปป่าออกมาอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยเอ้าปรากฏว่าวิที่55เราลืมเราไปโฟกัสเรื่องอื่นอยู่เราวาร์ปไปนู่นวาร์ปไปนี่เราเดินเล่นอยู่คือในเกมมันมีหลายอย่างไงแล้วมันจะลืมซะมากกว่าผมว่าคนที่สแต็กคลิปป่าเก่งๆอ่ะคือมันต้องวางแผนล่วงหน้านิดนึงว่าโอเคแบบมันต้องเข้าใจเกมเยอะโอเคนาทีนี้นะแครี่เราอยู่ได้ตรงนี้เลนกลางโอเคอยู่ยังไม่ต้องไปช่วยไปช่วยก็ฆ่าไม่ได้ออฟเลนดันอยู่อ่ะป้อมแตกแล้วยังไม่ต้องไปอ่ะยืนรอสแต็กคลิปแล้วกันประมาณเนี้ยไม่งั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบโฟกัสแต่สแต็กคลิปปล่อยแครี่ตายซึ่งก็ไม่คุ้มนะสแต็กคลิปมันต้องมาทีหลังถูกป่ะเออ something like that อ่ะคือมันอาศัยความเข้าใจเกมพอสมควรแล้วก็พอความเข้าใจเกมผ่านเนี่ยสเต็ปถัดไปก็คือเทคนิคแต่ละเฉพาะตัวของฮีโร่อย่างเช่น Shadow Demon ใช้สกิล3สแต็กอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับต้องซ้อมฮีโร่ตัวนั้นสแต็กบ่อยๆซึ่งผมว่าในพาร์ทหลังอ่ะมันง่ายกว่าเพราะว่ามันไปซ้อมกับมันไปซ้อมในเกมบอทหรือไปเปิดแมปคนเดียวซ้อมก็ได้ที่จะแบบสกิลสแต็กคีฟอะไรเงี้ยนะครับอย่าดูดิเพโนเทลจัดไปนะฮะอยากทราบสาขาที่ก่อยเรียนกับงานที่ก่อยทำตรงสายหรือเปล่าต้องถามว่าถ้าอาชีพทำช่อง YouTube เนี่ยมันตรงกับสายไหนดีกว่าผมว่ามันไม่มีสายที่ตรงกับงานนี้หรอกนะก็ไม่ตรงนะไม่ตรงเราเรียนวิศวะมานะวิศวะคอมนะระหว่างดาวรุ่งที่คว้าแชมป์5แชมป์ติดที่แรงอันดับ1กับคนมีประสบการณ์แต่แรง5แล้วก็จะเลือกคนไหนล่ะครับเราเลือกทั้งคู่ได้ไหมอ่ะเราเอาทั้งคู่ได้ไหมผมคิดว่าทีมที่ดีต้องมี2คนนั้นประกอบกันนะแต่ถ้าให้เลือกคนเดียวผมเลือกดาวรุ่งที่คว้า5แชมป์ติดนะเพราะว่าเขาคว้าแชมป์มาแล้ว5แชมป์ติดแปลว่าแชมป์ที่6มันมีโอกาสอะแต่คนมีประสบการณ์แต่แรง5เนี่ยก็ตีต่างจากคำถามว่าน่าจะไม่เคยได้แชมป์ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉันเอาคนที่เคยสร้างผลงานมาแล้วน่าจะไอ้นี่กว่าเหมาะกว่าสำหรับเราอยากรู้ว่าลาก่อยเล่นเกมอื่นบ้างไหมครับอะไรบ้างคือมี Genshin Impact นะที่เล่นเยอะๆช่วงนี้แล้วก็มี Apex ที่ตอนนี้เริ่มกลับมาซ้อมยิงแต่ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แค่นี้เองนะคือตอนนี้คือ Dota มันสนุกสำหรับเราในแพทเนี่ยเราก็เลยเล่น Dota ค่อนข้างเยอะก็เลยเล่นเกมอื่นน้อยลงนะ Genshin ตอนนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วคือเริ่มเบื่อๆ Genshin ละเป็นสาเหตุที่ช่องลาก่อยเพลย์ไม่ได้มีคลิปนะฮะกับ Apex Legend มีแบบแอบๆไปซ้อมๆบ้างอยู่สมัยพี่เรียนวิศวะคอมจุฬาตอนนั้นพี่เป็นยังไงเป็นแบบไหนอ่าโอเคเป็นคำถามที่ดีมากเลยอันนี้เป็นคำถามที่จะทำให้รู้จักเรามากขึ้นนะฮะก็ใช้คำว่าเป็นเด็กเรียนแล้วกันเด็กเรียนแต่ก็ไม่เรียนมากนะไม่ใช่สิเอาเป็นว่าเป็นแบบเด็กกิจกรรม 20% เด็กเรียน 20% แล้วก็แบบดูเนิร์ดเล่นเกมอีก 60% น่ะเออประมาณนั้นแล้วก็เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งไม่สังสรรค์ไม่เที่ยวไม่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่เล่นกีฬาออกเนิร์ดๆหน่อยอ่ะออกเนิร์ดๆแต่ไม่ได้แบบบ้าเรียนอ่ะออกเนิร์ดๆแต่เหมือนเนิร์ดบ้าเกมอ่ะอะไรงั้นอ่ะเออเป็นทรงนั้นอันนี้เพื่อนเราสมัยนั้นคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นประมาณนั้นพี่ว่าพี่เป็นหนึ่งของเสาหลักใน Dota 2ไทยหรือยังผมว่าพี่เป็นเสาหลักของคนเล่น Dota ในไทยแล้วนะเสาหลักเลยเหรอใช้คำว่าเสาหลักเลยเหรอเอาเป็นว่าเป็นหนึ่งในคนหนึ่งในคอมมูนิตี้แล้วกันแต่ผมก็มองว่าผมยังไม่ได้หลักอะไรขนาดนั้นนะผมว่าวงการ Dota 2ไทยมันเหมือนแบบมันเหมือนว่าผมเป็นเสากลางๆอันนึงที่อยู่ห่างๆเสาอื่นเอออะไรอย่างนั้นนะแต่เราก็พยายามจะดึงผมว่าผมเหมือนเป็นสะพานมากกว่าจริงแบบดึงคนเล่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยเล่นดอทนะอาจจะพยายามดึงเข้ามาให้รู้จักกับไอ้พวกเสาหลักอยู่แล้วอ่ะมันมีเสาหลักอยู่แล้วในวงการนี้นึกออกปะส่วนผมเป็นสะพานหรือเป็นเสาใหม่มากกว่าอันนี้ถ้าให้มองตัวเองนะตอนดูกับตอนเล่นไม่เหมือนที่ดูครับเศร้าอันนี้หมายถึงลาก่อยเล่นไม่เหมือนตอนดูลาก่อยใช่ไหมก็ถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์นี้ก็เข้ามาดูไลฟ์ได้นะก็อย่างที่เขาว่ากันนะคนพูดได้นะแต่ให้มาเล่นจริงก็จะอีกแบบนึงนะถ้าได้ฟีเจอริ่งไลฟ์กับโปรเพลเยอร์ไทยอยากจะเล่นกับใครครับโอ้น่าสนใจก็น่าก็ถ้าตอบก็น่าจะเป็นคนที่ไปเล่นกับทีมอินเตอร์ตัวนี้แหละก็อะไรอ่ะ23ซาเวจแจ๊บมาสล็อตอะไรเงี้ยคือผมชอบฟังความคิดที่เรา
เขาเรียกอะไรชอบฟังความคิดที่มันคนละเลเวลกับเราอ่ะอย่างเช่นถ้าเราฟังผู้เล่นไทยที่แบบไปเล่นระดับนั้นอ่ะแล้วเขามาเล่นกับเราเขาอาจจะพูดบางอย่างที่แบบเฮ้ยฮีโร่ตัวนี้มาเล่นแบบนี้นะจริงๆแล้วอ่ะแล้วมันอาจจะแบบเปิดสมองเราเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโปรคิดแบบนี้นั่นแหละประมาณนั้นคือชอบฟังอะไรพวกนั้นนะประวัติส่วนตัวครับจบอะไรมาอะไรเป็นที่จุดประกายในการทำช่องอันนี้ก็พูดไปทั้ง2คำตอบแล้วนะในก่อนหน้านี้นะครับผมเล่นอย่างไรไม่ให้หัวร้อนยากว่ะ ฉันยังร้อนเลย ฉันเล่นฉันยังร้อนเลยบางทีอ่ะแต่ก็นั่นแหละมันอยู่ที่การบริหารจัดการความคาดหวังนะบางทีถ้ามันจะแบบอย่างมันจะมีกราฟอารมณ์ของลาก่อยเวลาไลฟ์เล่นเกมแล้วหัวร้อนอ่ะมันจะเริ่มจากความไม่พึงพอใจในตัวเองและเพื่อนร่วมทีมมันก็จะร้อนมากเกมแพ้แล้วพอถึงจุดนึงอ่ะเกมยังไม่จบนะแต่มันจะแบบถึงจุดปลงอ่ะปลงที่จุดสูงสุดอ่ะแล้วจะค่อยๆร้อนน้อยลงจนกลายเป็นแบบหัวร้อนให้กับความพ่ายแพ้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแต่ยากนะวันนี้นะก็ถือว่าการเล่นโดต้าเนี่ยเป็นการฝึกควบคุมอารมณ์ที่ดีนะคือเราเกิดเป็นคนเนี่ยเราอย่าตกเป็นทาสของอารมณ์นะเราต้องเป็นนายเหนืออารมณ์เรานะอย่าให้ความร้อนบังตาเราจนไปโพสอะไรที่มันไม่ได้สร้างสรรค์ใน Facebook นะอันนั้นไม่น่ารักนะแต่ถ้าร้อนแล้วก็จบในเกมหรือจบตรงนั้นเนี่ยก็พอได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะฮีโร่ตัวไหนที่ลาก่อนไม่เคยเล่นเพราะอะไรถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ใน ID หลัก Dota 2มีฮีโร่ที่เล่น0เกมอยู่2ตัวคือ Elder Titan กับ Lurchak นะฮะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงเหลือ2ตัวนั้นไว้นะที่มาของชื่อลาก่อยก็อย่างที่บอกไปนะเป็นชื่อในเกมที่เล่นตั้งแต่ก่อนทำช่องแล้วนะก็เลยใช้ชื่อนั้นลาก่อยฟังเพลงแนวไหนเพลงที่ชอบในตอนนี้คือเพลงอะไรแนวป๊อปทั่วไปแหละครับแนวตลาดทั่วไปนะผมเป็นคนปกติธรรมดาไม่ได้อินดี้อะไรเลยนะไม่ได้ฟังเพลงที่แบบเฉพาะทางอะไรนะก็เขาฟังอะไรเราก็ฟังอันนั้นนะแล้วก็เพลงที่ชอบในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเพลงไอ้เต้าไอติมนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะเคยเห็นว่ามันคืออะไรนะและเคยฟังอะไรเนี่ยเรื่องต่อก่อนไหมนี่ไม่น่าเคยนะนี่ไม่น่าเคยอันนี้ไม่รู้จักเลยอ่ะคืออะไรอ่ะโอเคต่อไปนะนอกจากทำ YouTube ทำอย่างอื่นอีกไหมครับก็ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยก็ทำแค่นี้แหละนะทำ YouTube เป็นหลักเลยนะครับตอนนี้ยังรับคอมเมนต์การเล่นอยู่เปล่าครับจริงๆอ่ะหลายคนคือส่วนใหญ่เลยแหละคือไม่รู้แต่จริงยังรับอยู่นะยังมีโปรไฟล์ขึ้นในเว็บโคชิ่งอยู่แล้วก็ถ้ามีคนซื้อชั่วโมงมาก็ทำอยู่นะใช่แล้วถ้าใครที่เคยซื้อไปนานแล้วชั่วโมงค้างไว้ก็บอกได้อะไรเงี้ยจริงๆมีแบบโคชิ่งส่วนตัวอยู่แต่เนื่องจากว่าไม่ได้มีเวลาเยอะก็เลยคิดแพงๆไปเลยแบบอารมณ์ว่าผมถือหลักหนึ่งก็คืองานไหนที่ไม่ได้อยากทำแต่ว่าเราทำได้ก็คิดแพงๆไว้อะไรเงี้ยเวลามีคนอยากให้เราทำให้จะได้คุ้มๆอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้นอกจากวิดีโอแล้วพี่ทำอะไรบ้างครับอาชีพอื่นหรืองานอะไรเล็กก็ได้ครับแฮ่ๆคือเอาจริงตอนนี้ทำ YouTube เป็นหลักมากเลยนะแล้วถ้าทำอย่างอื่นก็ออกกำลังกายไปเที่ยวกินไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะนอกจาก YouTube นะครับผมมีเทคนิคอะไรที่ซับควรรู้ไหมครับผมว่าเทคนิคสำคัญที่สุดที่ซับควรรู้คือการคุมแมปอะอย่างซับ5เนี่ยเราคุมแมปด้วยวิชั่นอย่างซับ4เนี่ยเราก็จะคุมแมปด้วยการที่เราวิ่งไปสปีดพุทหรือเราพาเพื่อนไปแก๊งตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยการอ่านแผนที่มินิแมปอะไรเงี้ยผมว่าสำคัญสุดเลยส่วนตัวเกมตามโดนคุมแมปทีมแตกคอแก้ไงครับอันนี้ถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้ไปแล้วนะถ้าเป็นทรงเนี้ยแบบปิดโดนปิดบาททั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่จะแพ้ไปแล้วนะถ้าเกิดแบบไม่รู้งานจริงๆอ่ะก็หวังให้ฝั่งตรงข้ามโยนเอาจริงถ้าเกิดไม่ใช่ผู้เล่นระดับสูงอ่ะถ้าโดนคุมแมปไปแล้วแล้วทีมแตกคอด้วยอ่ะพูดแบบตามความจริงที่สุดเลยนะโอกาสที่มีโอกาสเกิดขึ้นเยอะที่สุดคือฝั่งตรงข้ามโยนคืนนั่นน่ะเยอะสุดละแบบเขาพยายามจะขึ้นบ้านในเวลาที่เขาไม่ควรขึ้นอ่ะแล้วพอทีมแตกคอมันเริ่มชนะไฟเพราะว่าฝั่งตรงข้ามโยนมันจะเริ่มสามัคคีกันเองจริงๆอันนี้พูดความจริงทำไมจากช่องการเมืองถึงมาเล่นเกมได้ครับฮ่าเพราะเราเล่นเกมบังหน้าไงล่ะบังหน้า
พี่เรียนจบอะไรครับเรียนวิศวะนะครับขอ how to เล่น how to ให้เก่งหน่อยครับโอ้โหนี่ก็คำถามกว้างๆเลยนะนี่ก็ how to เล่นให้เก่งเอาจริงผมก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งอะไรนะเป็นแรงแบบกลางๆมากๆนะครับมันเป็นเกมที่อาศัยความโฟกัสความคิดอาศัยใช้สมองเยอะคือถ้าเล่นแบบถอดสมองบางทีเล่นไปก็ไม่ค่อยเก่งขึ้นเท่าไหร่ยกตัวอย่างลาก่อนช่วงนี้และช่วงก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนะคือถ้าอยากเล่นให้เก่งจริงเนี่ยก็แนะนำดูข้อมูลเกี่ยวกับฮีโร่ที่เราจะเล่นเยอะๆพยายามสแปมฮีโร่อย่าเล่นฮีโร่หลายตัวเกินไปเล่นตำแหน่งเดียวได้ยิ่งดีเล่นฮีโร่สัก 2-3 ตัวใน1ตำแหน่งยิ่งดีแล้วก็เอารีเพลย์ฮีโร่ตัวนั้นมาดูบ่อยๆแบบดูหลายๆคนก็ได้อะไรเงี้ยคือมันอาศัยอินเทนชันเยอะถ้าอยากเล่นเกมนี้ให้เก่งอ่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่แบบพอความคาดหวังมันไม่ตรงกันบางทีมันก็มีการบ่นทีมอะไรเงี้ยนะบ่นทีมบ่นเพื่อนอะไรเงี้ยเคยเล่นเกมแล้วหัวร้อนจนฟิลขาดบ้างไหมครับคือช่วงนี้ไม่เคยหรอกคือหลังๆไม่เคยหรอกแต่ตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆอ่ะผมขึ้นชื่อเรื่องเล่นเกมแล้วอาวาสใส่เพื่อนนะฮะก็คือฟิลขาดไหมคือผมก็ไม่ได้ลุกไปต่อยใครแต่ว่าก็จะใช้คำพูดความจารุนแรงอะไรเงี้ยถ้าเป็นเพื่อนสมัยเด็กลาก่อยเนี่ยก็จะพอรู้กิตติศัพท์นี้อยู่นะแบบเป็นคนแบบกระหายในชัยชนะมากจนแบบพูดจาไม่เข้าหูใครเท่าไหร่ไอ้เชี่ยไอ้มึงคือเอาง่ายผมด่าเพื่อนอย่างเดียวเอาง่ายพูดแบบพูดสั้นๆตรงๆคือติดชอบด่าเพื่อนนะอะไรอย่างงี้นะก็จนเพื่อนที่สมัยโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากเล่นกันก่อนเท่าไหร่เราเล่นนะตอนนี้หายแล้วนะตอนนี้หายแล้วแค่ว่าถ้าเป็นตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นซัพพอร์ตที่มาเล่นด้วยกันในไลน์เนี่ยจะใช้การเทรนแทนนะจะไม่ค่อยแบบเอะอะด่าอย่างเดียวแต่จะเทรนเอานะเพื่อแบบทำงี้สิอะไรอย่างงี้นะทำไมไม่ทำอย่างงี้ล่ะอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวจะไม่ค่อยใส่อารมณ์ไงสมัยก่อนจะใส่อารมณ์เยอะก่อนเคยเล่น Dot Arena Hero Chart มั้ยเป็นเกมที่เราเอาฮีโร่โดต้ามาใช้จัดทีมสู้กันไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้ไม่เคยเล่นเลยพี่มีแฟนยังผมเป็นแฟนคลับชาวลาวอยากรู้มากครับเห็นไปเล่นโอทูคนเดียวถ้าพี่มีแฟนอยากให้ชวนแฟนพี่มาแบกพี่มีแฟนแล้วนะแฟนสวยมากนะครับแล้วก็แฟนพี่ไม่ได้เล่นโดต้าทูนะก็เลยคิดว่าจะไม่มีคอนเทนต์แบกแฟนแต่อย่างใดนะแฟนพี่ไม่คิดจะเล่นเกมนี้ด้วยนะแล้วไม่คิดจะเล่นเกมใดๆนะแต่ก็ดีนะผมชอบนะคือชีวิตเราอยู่กับเกมเยอะละคือสตรีมเมอร์บางคนอาจจะชอบมีแฟนเล่นเกมด้วยกันใช่ไหมแต่สำหรับผมคือผมชอบแบบนี้แหละเพราะว่าเราอยู่กับเกมเยอะพอแล้วเราอยากมีแบบชีวิตด้านอื่นบ้างอะไรเงี้ยนะลาก่อยดูช่อง No Darknet XUX ด้วยเหรอครับดูแต่ว่าไม่ได้ดูแบบดูทุกคลิปดูเป็นประจำแบบนั้นนะแต่ผมคิดว่าเขาเป็นช่องที่มีแนวทางเฉพาะตัวดีนะแล้วก็แบบนั่งพูดอะไรเงี้ยเออน่าสนใจคือสิ่งที่ผมชอบในช่องนี้คือผมชอบความเรียลนะแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่บางทีในสังคมเรามันขาดหายไปอ่ะมันคือความเรียลอ่ะความจริงอ่ะแบบดิบๆอ่ะคือบางทีเดี๋ยวนี้คนเรามันอะไรอ่ะใส่หน้ากากแบบต้องทำตัวให้ดูดีดูเก่งดูรวยอะไรเงี้ยใช่ไหมเวลาไปเห็นอะไรดิบๆแล้วก็แบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะแบบจู่โจมโดยตรงอ่ะทิ่มแทงเอื้อก็รู้สึกแบบสบายใจนะพี่เคยลงแข่งไหมครับใช้คำว่าไม่เคยแล้วกันนะจริงๆเหมือนน่าจะเคยประมาณเกมนึงแต่ว่าไม่อยากจะนับนะแบบประมาณก่อนทำช่องอะเวลาลาก่อยอัดคลิปจะดูรีเพลย์ก่อนหรือภาคสดเลยเพราะเห็นบางจังหวะในหลายๆคลิปได้อารมณ์เหมือนภาคสดมากๆอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างนึงเฉพาะตัวเลยนะเคล็ดลับเราเองนะแต่ว่าก็ไม่ได้จะกักไว้แต่อย่างใด ก็เล่าได้นะก็คือเวลาอัดคลิปเนี่ยจะสังเกตว่าบางทีผมก็ดูเหมือนจะรู้ล่วงหน้าบางทีผมก็เหมือนไม่รู้อะไรเงี้ยมาบางจังหวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราดูล่วงหน้าเป็นช็อตไปคือเราดูล่วงหน้านิดเดียวอ่ะแล้วเราจะไม่สปอยตัวเองว่าเกมนั้นอ่ะไอทีมที่ชนะมันชนะยังไงเพราะว่าถ้าเราสปอยตัวเองเราจะพูดเหมือนรู้แล้วถูกปะมันก็เลยทำให้เราสามารถคือจังหวะเนี้ยเรารู้ว่ามันไฟกันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไฟมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบได้ฟิลบางทีแบบมันบางทีมันมีช็อตหล่อๆแล้วไอ้ยาสุดยอดไปเลยครับประมาณเนี้ยแต่มันก็อาศัยการบิ้วตัวเองด้วยส่วนนึงนะบิ้วตัวเองด้วยส่วนนึงแล้วก็แบบดูก่อนเป็นช็อตๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้สดหมดแต่ก็ไม่ได้เตรียมหมดอ่ะแบบอยู่ระหว่างนั้นคือ
ือแล้วว่าถ้าเตรียมหมดมันก็ดูไม่ได้ฟิลเนอะดูเป็นสายข้อมูลไปมาดูกันต่อนะฮะจากสถานการณ์ของทีม OG ตอนนี้ขอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นหน่อยครับและอนามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เขาจะกลับมาลงแข่งให้ทีม OG ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอบยากมากเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้นะว่าอนาเขาจะกลับมาหรือเปล่าตอบไม่รู้แล้วกันนะเพราะถ้าตอบว่ามากมันก็อาจจะน้อยก็ได้ถ้าตอบว่าน้อยมันก็อาจจะมากก็ได้นะแต่ถ้าถามผมค่อนไปทางน้อยมากกว่านะค่อนไปทางน้อยมากกว่าแล้วก็ถ้าเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นเนี่ยโอเคถ้าดูในโซนยุโรปเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปเมเจอร์แหละใช่ไหมเพราะมันเจอทีมอื่นที่เก่งกว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะได้ไป TI อยู่ดีแหละคือผมก็เชียร์อยู่ก็ไม่ได้ห่วงขนาดนั้นนะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยโดต้าทูมันวัดกันที่ TI อ่ะแล้วตอนแรกเนี่ยตอนแรกก่อนหน้าเนี้ยช่วงก่อนนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในการแข่งเนี่ยเขาไม่มีหลอกมาลองแผนกันน่ะทุกทีมก็ต้องเอาชนะป่าวะอะไรเงี้ยคือเวลาบางทีดูแข่งใช่ป่ะแล้วเวลาทีมไหนแพ้มันก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยแพ้เพราะลองแผนไม่ได้เอาจริงเนี่ยลองแผนหรือเปล่าดับอย่างเงี้ยคือส่วนตัวก่อนหน้านี้ผมไม่เชื่อนะผมคิดว่ามันก็ต้องเอาจริงกันทุกทีมป่าวะคือแข่งก็ต้องอยากชนะป่าวะใครจะมาลองแผนแล้วแพ้ว่าคือแพ้ก็แพ้ป่าวะอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆเนี่ยพอเริ่มแบบเหมือนสัมผัสกับโลกของโปรเพลเยอร์มากขึ้นในช่วงปีหลังๆเนี่ยผมก็มีฟีลว่าเฮ้ยบางทีลองแผนมันทำได้นะถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์นั้นมันเดิมพันเยอะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้พูดอันนี้เพราะว่าผมคิดว่า OG แพ้เพราะลองแผนนะแต่สุดท้ายแล้วจะสังเกตดาร์ฟ OG เนี่ยมันดูหลุดมากเลยแบบดาร์ฟแบบสแนปไฟมิดให้ท็อปสันเกมทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยคือมันเป็นทีมที่ดาร์ฟแปลกมากคือผมคิดว่าเขาเป็นทีมที่เขาพร้อมจะเสี่ยงกับการลองอะไรใหม่ๆมากกว่าคือทีมที่แบบเล่นตามคันลองเล่นตามเมตาก็จะดาร์ฟอีกแบบนึงแต่ OG นี่คือแบบโอเคเสี่ยงแพ้ก็คือแพ้อาจจะได้เรียนรู้เกมมากขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นผมคิดว่าเขาก็คือแพ้แหละแต่เหมือนเขาดาร์ฟในความเสี่ยงที่มากกว่าทีมทั่วไปนะอันนี้คือที่เห็นจากทีม OG นะอ่ะต่อขออีกคำถามก่อนคิดเนี่ยการที่ผู้เล่นใหม่ถูกเบลมส่วนตัวเราไม่ได้เล่นใหม่นะแต่เล่นไม่บ่อยอาจจะเล่นไม่ถูกใจเขาเพราะเราเคยโดนสนามนี้ตอนไลฟ์กับก่อยอ้าวตอนที่เล่นไลฟ์กับก่อยเมื่อไม่นานมานี้ในตำแหน่งซัพพอร์ตเกมนั้นไม่ได้ลงแรงและทีมชนะด้วยแต่เราก็ยังติดตามดูไลฟ์ก่อยเรื่อยๆนะและอยากไปเล่นด้วยอีกเหมือนกันแต่กลัวจะโดนแบบเดิมอีกก็คืออยากจะฝากบอกเขาเหมือนกันว่าสอนเราได้นะซัพพอร์ตคนนี้ไม่ดื้อหรอกเราเมนซัพพอร์ตก็จริงแต่ไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ใครเพราะที่คิดไว้ก่อนว่าคงเล่นกันแบบสนุกโอ้ไม่นะฉันขอโทษคือสรุปคำถามสั้นๆก็คือผมไปเล่นกับก่อยในไลฟ์แล้วผมโดนเบลมแล้วผมก็ไม่อยากเล่นแล้วถึงจะเอ้ยแล้วผมก็อยากไปเล่นด้วยอีกแต่ผมกลัวจะโดนแบบเดิมอีก ผมขอโทษนะครับผมเกมไหนวะเนี่ยเอาจริงจำไม่ได้แม่นๆนะแต่จำชื่อได้ว่าเคยมาเล่นด้วยกันเกมนึงแต่จำไม่ได้ว่าเกมไหนนะก็ถ้าตอบคำถามนี้เนี่ยคิดยังไงการที่ผู้เล่นใหม่ถูกเบลมมันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีของผู้เล่นใหม่แหละถูกปะคือเวลาผู้เล่นใหม่เล่นกับผู้เล่นเก่าเนี่ยแล้วเล่นไม่ได้ดั่งใจอะไรเงี้ยมันก็แน่นอนมันคงไม่ได้ดั่งใจอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนเล่นเก่ามันก็เล่นมานานแล้วบางทีแรงเยอะกว่าถูกป่ะแต่แทนที่จะเบลมเนี่ยผมมองว่าสอนเขาดีกว่าคือเท่าที่อ่านเมนเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาไม่ยอมสอนหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าคุณกีตาร์เพลเยอร์พิมพ์ว่าอยากจะบอกเขาเหมือนกันว่าสอนเราได้นะคืออันนี้ไม่รู้ว่าใครนะเป็นกูเองป่ะเนี่ยสรุปคือลาก่อยเองนะแต่คิดว่าไม่น่าใช่หรอกเพราะผมจะเป็นแนวสอนเยอะนะแต่ถ้าเม้นแบบนี้เนี่ยว่าสอนเราได้นะเนี่ยแปลว่าไอ้คนที่เบมเนี่ยมันไม่น่าจะสอนมันจะเบมอย่างเดียวนะคือผมเนี่ยก็มีหลายเกมแล้วล่ะในไลฟ์ที่เล่นกับซัพพอร์ตที่มือใหม่หน่อยแล้วเหมือนไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่ายิ่งแรงเยอะขึ้นมันก็เหมือนรู้จักเกมมากขึ้นนะคือผมก็ไม่ได้แรงเยอะหรอกแต่ผมก็แรงเยอะกว่าคนหลายคนในที่เล่นด้วยกันถูกไหมผมก็จะติวแบบเฮ้ยอะเตรียมไปล่าคลิปไปล่าคลิปเนี่ยคลิปดันแล้วเนี่ยดันเยอะแล้วไม่ต้องมายืนอยู่ตรงนี้ไปล่าคลิปหรือบางทีผมก็จะบอกว่าเอ้ยมาช่วยตอดแบบช่วยโซนหน่อยดิว่าอย่ายืนอยู่เฉยดิบางทีซัพพอร์ตแบบเล่นแพสซีฟไงแล้วแบบกูยืนเล่นกับคลิปแล้วกูโดนลุม2ลุม1รัวๆซัพพอร์ตไม่มาช่วยเลยอะไรเงี้ยผมก็จะบอกเฮ้ยมาช่วยกันหน่อยสกิลกดไปหรือบางทีก็แบบเนี่ยจังหวะเนี้ยสกิลยังไม่ต้องกดรอฉันวิ่งเข้าไปใกล้ก่อนแล้วค่อยกดคือส่วนใหญ่เนี่ยเคสส่วนนั้นจะเกิดขึ้นในเกมที่ผมเล่นแครี่แล้วซัพพอร์ตแรงน้อยกว่านะก็ผมก็คิดว่ามันสอนกันได้นะผมคิดว่าเราไม่มีทางคาดหวังให้คนอื่นเล่นได้เท่าเราอันนี้ผมพูดถึงคนที่แรงเยอะนะใช่ป่ะคือถ้าเกิดสอนกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเบลมอย่างเดียวแล้วไม่สอนเนี่ยมันก็แปลกๆอ่ะคือแล้วคือคุณต้องการอะไรอ่ะเบลมอย่างเดียวแล้วไม่สอนคือต้องการอะไรเก็ทป่ะคือแล้วคุณคิดว่าเขาจะเล่นดีขึ้นเหรอถ้าคุณเบลมคุณด่าเขาอ่ะ
ไม่มีทางใครมันจะไปเล่นดีขึ้นวะถ้าแค่ด่าแต่โอเคถ้าเกิดสอนไปแล้วแล้วสอนไปหลายๆทีแล้วสอนไปร้อยครั้งแล้วไม่ทำด่าซะหน่อยให้จำก็ได้นะอันนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะด่าให้จำก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้สอนอะไรเลยแล้วเอาแต่เบลมันแต่เบลว่าแบบ trash noob กากอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะคือลองนึกภาพแบบเหมือนที่ทำงานมีพนักงานใหม่มาอะไรเงี้ยว่ามันก็ฟีลเหมือนกันนะแบบพนักงานใหม่ผู้เล่นใหม่ก็ไม่รู้อะไรฮะพนักงานเก่าผู้เล่นเก่าก็มีประสบการณ์มาอะไรเงี้ยคือถ้าพนักงานใหม่มาทำงานกับคุณแล้วคุณด่าเขาอย่างเดียวแล้วคุณคิดว่าเขาจะพัฒนาได้ไหมอะมันก็ไม่ไปไหนถูกปะก็เหมือนกันแหละผมว่าในเกมนี้ก็เหมือนกันถ้ามีผู้เล่นใหม่มาหรือเขาไม่เป็นก็สอนเขาหน่อยนะครับอันนี้ฝากถึงพวกเรานะผมคิดว่าช่องเราอาจจะเป็นผู้เล่นเก่าเยอะกว่าก็สอนเขาหน่อยอย่าขึ้นง่ายเลยนะก็เทรนกันไปนะช่วยกันอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนสนุกนะอยากให้ทุกคนสนุก enjoy นะก็ถ้าไลฟ์หน้ามาอีกนะก็ยินดีนะเดี๋ยวผมหาตีที่แบบเป็นมิตรให้สุดๆแล้วจะแบบทนุถนอมให้อย่างดีเลยนะขอแรงบันดาลใจเวลาไฟหมดขอก่อยหน่อยครับก็ผมเคยเห็นประโยคนึงนะแล้วก็ผมคิดว่าประโยคนี้จริงมากเลยคืออะไรนะเขาบอกว่าแบบเหมือนแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดคือแบบเป็นหนี้อะไรแบบอะไรนะเป็นหนี้บัตรเครดิตไฟมาแน่นอนอะไรเงี้ยล้อเล่นนะล้อเล่นคือเวลาไฟหมดเนี่ยมันก็อันดับแรกคือผมก็รู้สึกว่ามันหมดได้นะมันก็หมดได้คือคงไม่มีใครที่ไฟลุกโชนตลอดเวลานะแต่เพียงแค่ว่าเราทำสิ่งที่เราทำอยู่เพื่ออะไรอย่างนี้มากกว่ามันอยู่ที่ purpose อะอยู่ที่จุดประสงค์อะแต่ถ้าอยากจะให้พูดถึงอันนี้จริงๆอะต้องได้ดีเทลมากกว่านี้คือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแบบแต่ละคนมันมีไฟหมดคนละเคสอะไฟหมดมันต่างกันเยอะมากเลยกับคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าให้ตอบมากกว่านี้ต้องได้ข้อมูลมากกว่านี้นะถามอะไรดีครับยังทำไมลาก่อยไม่ยอมเล่นเอาด้วยท่านสักทีครับโอ้ถามแบบนี้แปลว่ารู้ว่าเราไม่เคยเล่นเคยเห็นนะดิเคยเห็นต้องเล่นแล้วต้องเล่นสักเกมหนึ่งแล้วให้มันขึ้น1เกมพี่ลาก่อยแบ่งเวลาเล่นเกมกับเวลางานเรียนยังไงคะเคยมีกรณีที่ต้องรีบจบเกมไหมทำไงถึงจะรีบจบได้แบบไม่ต้องทิ้งเกมคะรักและสนับสนุนพี่ลาก่อยครับตอบทีละอันแล้วกันคือพออ่านคำถามเนี่ยก็นึกถึงเกมนึงคือเล่นมาเยอะนะเล่นมาหลายเกมแต่จำได้เกมเดียวที่แบบเหมือนเกมนั้นน่ะต้องรีบจบเพื่อที่จะรีบไปไหนต่อซะอย่างอ่ะแล้วเราก็แบบเหมือนได้เปรียบอยู่ใช่ป่ะเหมือนจะเล่นจักรนวนมั้งเราก็แบบปิงบอกทีมว่าขึ้นแบบเอะอะจะพาทีมขึ้นบ้านอย่างเดียวอ่ะแต่เราก็รู้ว่าช็อตนั้นเราน่าจะพอสู้ได้ถ้าเกิดทีมมันสามัคคีกันนะแล้วก็ปิงเราก็วิ่งขึ้นไปก่อนตีปั้มก่อนคือจักรนวนมันทำได้ไงคือถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นมันทำไม่ได้หรอกจักรนวนมันทำได้เพราะว่ามันหมุนหนีได้ถ้าฉุกเฉินอ่ะผมก็วิ่งขึ้นไปเลยแล้วก็ชวนเพื่อนไฟตลอดแล้วตอนนั้นได้จำได้เลยได้เทียร์3แล้วก็ไม่ถอยก็พาเพื่อนบอกเอ็นแบบวิ่งไปเทียร์4แล้วกูก็ตีจะเอ็นได้แล้วเกมนั้นกูก็เอ็นได้จริงๆอะไรเงี้ยยังจำได้อยู่เลยว่าเฮ้ยนี่เหรอคือการมีเป้าหมายทำให้เราสามารถชนะเกมได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะ ประมาณนั้นก็คือแต่มันก็ทำอย่างนั้นไม่ได้ทุกเกมหรอกนะผมคิดว่านะไอ้เกมนั้นมันสถานการณ์มันให้พอดีแบ่งเวลายังไงก็เอาจริงคือถ้าให้ตอบคือช่วงนี้เวลาเล่นเกมกับเวลางานผมคือเวลาเดียวกันก็คือเวลาไลฟ์ผมไม่ได้เล่นเกมนอกเวลาไลฟ์เลยแทบไม่ได้เล่นเลยก็คือนอกเวลาเล่นเกมก็คืออัดคลิปทำคลิปหารีเพลย์อะไรเงี้ยตัดต่ออะไรเงี้ยแล้วก็ทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นอ่ะออกกำลังกายไปกินข้าวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือจะเล่นก็คือเฉพาะเวลาไลฟ์เลยนะก็เลยคิดว่าเป็นเวลาเดียวกันนั่นเองนะเวลาเล่นกับเวลางานนะแต่ถ้าโดยรวมๆเนี่ยถ้ามีคนถามว่าผมจะแบ่งเวลาชีวิตยังไงดีอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบ่งเวลาเนี่ยมันก็แล้วแต่คนแต่ผมคิดว่าอะไรดีอะหลักการแนวคิดที่สำคัญคืออย่าพูดกับตัวเองว่าเวลาไม่พออะคือตัดคำนี้ออกไปได้จะดีมากเลยคืออย่าพูดกับตัวเองและอย่าพูดกับใครด้วยว่าเวลาไม่พอหรือไม่มีเวลาอะไรเงี้ยแล้วชีวิตจะดูมีเวลาขึ้นเยอะเลยอันนี้เป็นแบบสั้นๆนะสั้นๆอันนี้เราเมนเองเพราะว่ามันวันแรกไงคำถามมันยังไม่เยอะมากอยากจัดเต็มกว่านี้ต่อผมสงสัยเหลือเกินว่าทำไมเวลาเราแรงขึ้นไม่ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแต่การที่แรงเยอะขึ้นยิ่งเจอปัญหาแล้วมันมักจะต่างไปในทุกๆแรงสำหรับตัวก่อนแล้วก่อนคิดว่าแรงเจอจะมีปัญหาอะไรใช่สิก็แรงขึ้นมันไม่ได้เล่นง่ายขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าแรงขึ้นเราก็รู้เยอะขึ้นเพื่อนเรารู้เยอะขึ้นศัตรูเราก็รู้เยอะขึ้น
ก็ดูดีนะดูเหมือนกับอ่านเขาเรียกอะไรดูเข้าใจชีวิตดีนะเออตัวก่อยคิดว่าแรงเอนเชียนมีปัญหาอะไรเหรอพูดยากเพราะฉันไม่เคยไปอยู่สูงกว่านี้สักเท่าไหร่ฉันก็เลยไม่ได้มองลงมาได้เยอะนึกออกปะแต่ถ้าถามเท่าที่เล่นเนี่ยคือมันเหมือนจะเข้าใจเกมแต่มันก็ยังไม่ได้เข้าใจกันเท่าไหร่มันเหมือนมันบางช็อตมันก็ยังมั่วๆกันเยอะแอนเชียนอะแต่มันก็เข้าใจเกมมากกว่าแรงต่ำกว่านี้นะคือแอนเชียนมันเหมือนเป็นแรงที่แบบคือมันมักจะมีคนมั่วกับคนไม่มั่วมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ตัดสินว่าทีมไหนมีคนมั่วน้อยกว่าประมาณเนี้ยคือถ้าเป็นดีวายกับอิมมอร์ทัลอะมันจะมั่วกันน้อยและมันอาจจะมีจังหวะพลาดแต่ผมไอ้คำว่ามั่วเนี่ยผมหมายถึงแบบเหมือนเล่นไม่เป็นอะเหมือนแบบอัพสกิลผิดด้วยซ้ำหรือแบบโอ้ของแปลกมากอ่ะซึ่งถ้าแรงเยอะกว่านี้มันไม่มีแบบนี้แล้วไงส่วนใหญ่มันก็อาจจะแบบโยนกันอีกแบบนึงแต่แรงเอนเชียนผมยังเห็นแบบอัพสกิลแปลกๆเพี้ยนๆอยู่เลยอ่ะเออประมาณนั้นแล้วก็เรื่องออบเจคทีฟบางเกมก็ไวบางเกมก็ช้าก็งงเหมือนกันเออมันเหมือนอยู่ในรอยต่อระหว่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับรู้เรื่องสุดๆอ่ะเอนเชียนมันเหมือนอยู่ตรงกลางตรงนั้นแล้วอ่ะตอนนี้ถ้าลาก่อยเบื่อการเล่นเกมแล้วก่อยจะทำอะไรเหรอคะพอดีช่วงนี้เบื่อการเล่นเกมอยากทำอย่างอื่นไม่รู้ว่าทำอะไรดีดูคลิปลาก่อยตลอดเลยตอนเพิ่งตื่นเป็นกำลังใจให้ก่อยพัฒนาช่องต่อไปเรื่อยๆนะขอบคุณมากนะครับคุณโน้ตดูตอนเพิ่งตื่นนี่คือไม่หลับอีกใช่ไหมโอเคนะไม่หลับอีกนะถ้าเบื่อการเล่นเกมจะทำอะไรก็คงมีสิ่งที่ชอบทำอย่างอื่นทำนะผมคิดว่าถ้าช่วงนี้เบื่อการเล่นเกมแต่ไม่รู้ทำอะไรดีก็ทำอย่างอื่นก็ได้ครับก็ดูซีรีส์ดูทีวีศึกษาข้อมูลเรื่องที่เราชอบอะไรเงี้ยมันก็ชีวิตเราเนอะชีวิตเราเราก็ทำสิ่งที่เราอยากทำดีกว่านะครับผมอย่าทำสิ่งที่คนอื่นอยากให้เราทำนะฮะไม่จำเป็นนะครับทำที่เราอยากทำนะฮะขอนอกเรื่องหน่อยครับเกี่ยวกับ Dota นี่แหละช่วยกำลังใจผมหน่อยครับเลิกการเบ็ดได้2อาทิตย์แล้วผมรู้แล้วครับว่าการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยจริงๆใช่ใครที่ติดเบ็ดเนี่ยก็ถ้าเลิกได้ก็แนะนำนะหรือถ้าควบคุมตัวเองได้ก็เชิญตามสบายแต่การพนันไม่เคยทำให้ใครรวยจริงๆใช่ครับและผมจะเตือนว่ายิ่งได้เยอะยิ่งอันตรายเพราะว่าคือคนเราอ่ะจะคิดว่าเราควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่จริงๆเราถ้าเกิดเราไม่ตัดบางทีเราควบคุมไม่ได้เว้ยแล้วเราขอแค่ควบคุมไม่ได้แค่ครั้งเดียวมันเสียเงินที่เราได้มาหมดทุกอย่างได้เลยอ่ะคือโอเคเราบอกว่าควบคุมตัวเองได้แต่ควบคุมได้ 90% ฮะไอ้ 10% ที่เหลือทำให้เสียเงินทั้งหมดตัวได้เลยผมบอกเลยคือที่พูดแบบนี้ก็เคยมีประสบการณ์ในการเสียเงินเพราะว่าความแบบเพราะอารมณ์มาแล้วไงก็เลยพอเข้าใจแล้วยิ่งการพนันเนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะจำนวนเงินมันไม่เกี่ยวอ่ะมันเกี่ยวที่เปอร์เซ็นต์ที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นพวกเบ็ดเนี่ยคือใส่หมดเสียหมดใช่ไหมล่ะโคตรอันตรายเลยคือใส่ร้อยเสียร้อยใส่พันเสียพันใส่พันเสียพันใส่หมื่นเสียหมื่นใส่แสนเสียแสนนึกออกปะคือมันไม่ได้เสียเป็นจำนวนฟิกอ่ะมันเสียเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่เราใส่เข้าไปอ่ะเพราะฉะนั้นเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวก็หมดก็หมดประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนำอย่างยิ่งค่อนข้างอันตรายแล้วยิ่งได้เยอะก็จะยิ่งมีโอกาสเสียเยอะตามมาถ้าใครที่โชคดีเบ็ดไปได้ตลอดก็ดีใจด้วยแต่ก็เรามาระวังแล้วกันนะคือผมก็ไม่ได้แบบเฮ้ยห้ามเลยอย่างเงี้ยทุกคนห้ามเบ็ดอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นก็เข้าใจว่าบางคนที่ใส่น้อยๆมันก็บันเทิงทำให้ดูแข็งมันขึ้นก็แล้วแต่นะแล้วแต่เอางี้แล้วกันถ้ารู้ตัวว่าเบ็ดหวังเงินน่ะผิดทางละแต่ถ้าเบ็ดเอามันน่ะได้แต่ถ้าเบ็ดเพื่อหวังจะได้กำไรไปทำอะไรสักอย่างต่ออ่ะผิดทางละแล้วเวลาเบ็ดก็เอาเงินเข้าไปแล้วก็คาดหวังไว้ว่ามันจะหมดไปเลยอ่ะก็คาดหวังไว้แบบนั้นเหมือนใช้เงินซื้อความมันอ่ะอันนั้นไม่มีปัญหาทำคลิปซื้อของในเกมเดี๋ยวทำไมต้องทำคลิปซื้อของในเกมเพิ่งหัดเล่นครับเวลไม่ค่อยตามคนอื่นทานทำไมดีครับก็ลองโฟกัสเลเวลดูสักเกม2เกมครับลองแบบหาเลนโซโล่เลนบ่อยๆเก็บเวลเยอะๆเพื่อนไปไหนแล้วไม่ไปเก็บอีกเลนอะไรเงี้ยก็รับรองว่าจะมีเลเวลที่เยอะพอสมควรครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ตำแหน่งและฮีโร่ด้วย MK คาราฟ้าล่างหินทำไมคิดจากอะไรครับเดเมจรวมหรือพื้นฐานคิดว่าพื้นฐานนะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันติดพวกคอนสายฟ้าได้ด้วยคือมันกี้คิงกระดาฟ้าติดเมลสตอร์มได้อะไรเงี้ยติดพวกอ๋อวีนอมหรืออ๋อคอร์รัปชันอะไรเงี้ยมันก็เลยเก่งนะครับผมเอ๊ะหรือเดเมจรวมวะอันนี้เดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลนิดนึงเพราะว่ามันกี้คิงออกดาบทองนี่ก็จำได้ว่าไอ้ร่างหินมันตบเป็นขี้แตกเลยนะ
ไม่แม่นอันนี้ยอมรับเลยว่าไม่แม่นจำไม่ได้ระหว่าง23กับ47ใครคือ number 1ของไทย number 1นี่คือ23นะครับ47เนี่ยเป็น number 0ได้ข่าวว่าหลังๆเนี่ยเริ่มแบบหมดแพชชั่นยังไงไม่รู้นะผมเห็นในกลุ่มเขาอะนะเห็นว่าไม่ค่อยสตรีมเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ไปเห็นแว๊บๆแว๊บๆอะไรเงี้ยนะการเลือกฮีโร่ที่แก้ทางฮีโร่อีกตัวเองถามว่าเพราะอะไรถึงแก้ทางได้ยกตัวอย่าง 2-3 ฮีโร่หน่อยครับเพราะอะไรถึงแก้ทางได้เหรอก็สกิลมันไอ้นี่กันไงสกิลมันหักล้างกันหรือมันมีการรีแอคชั่นที่ฝั่งหนึ่งได้เปรียบอย่างเช่นนิกอย่างเงี้ยนิกมันมีมานาเบิร์นที่เบิร์นตามอินคูณตามอินเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่อินเยอะๆก็แพ้ทางนิกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแค่การทำงานของสกิลนะอย่างบิสเซนแบ็กมีการเดเมจจากข้างหลังลิกกี้มันก็ตีแต่ข้างหลังลิกกี้มันก็เลยตีบิสเซนแบ็กช้ากว่าฮีโร่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ประมาณนี้นะประมาณนี้หรือฮีโร่บางตัวเน้นเรียกลูกมาเยอะๆกับอีกตัวหนึ่งเน้นเดเมจกระจายแบบแรงๆลูกตายหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็ไอฮีโร่เรียกลูกเยอะมันก็เล่นไม่ได้ก็ประมาณนั้นนะครับผมก่อยทำอาชีพหลักอะไรครับแล้วมาเริ่มต้นทำช่องได้ยังไงอะไรทำให้ก่อยคิดว่าหลังจากนี้จะทำช่องนี้จริงจังก็ตอนนี้ก็ทำอันนี้แหละนะเป็นอาชีพหลักนะเริ่มต้นทำช่องก็ตอนนั้นก็ทำงานปกติอยู่งานประจำอยู่แล้วก็ทำช่องควบคู่ไปแล้วพอมันเริ่มโตขึ้นถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเราคือถึงจุดนึงคือได้เงินจากช่องใกล้ๆกับเงินงานอ่ะก็เลยคิดว่าทำช่องจริงจังได้แล้วเงี้ยนะก่อนมีแฟนยังครับผู้ชายหรือผู้หญิงเดี๋ยวนะคำถามนี้คืออีหยังวะเนี่ยคืออะไรอะไรคือคำถามนี้มีแฟนแล้วนะแฟนเป็นผู้หญิงนะหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าไงครับทำไมถึงไม่ค่อยเอาเกมแข่งมาเล่าให้ฟังส่วนใหญ่มีแต่เกมแบบลงแรงคิดว่าถ้าเอาเกมแข่งได้เนื้อหาเพิ่มเติมมากกว่าเล่นใน Public Game มีเหตุผลหลักๆอยู่ 2-3 ข้อที่เราเน้น Public Game นะครับข้อแรกคือ Public Game มันมีตลอดแต่เกมแข่งมันไม่มีตลอดนะถ้าเกิดเราเน้นเกมแข่งช่วงที่เขาไม่แข่งกันเราก็จะไม่มีคอนเทนต์ถูกไหมหรือคอนเทนต์เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปสมมติผมเน้นเกมแข่งแล้วคนชอบดูแข่งถ้าเกิดช่วงไหนไม่มีแข่งเอาเกม Public มาคนดูจะน้อยลงถูกป่ะประมาณนั้นอันนั้นคือข้อ1ข้อ2คือเกมแรงค์มันเข้ากันได้กับผู้เล่นทั่วไปมากกว่าเพราะพวกเราเนี่ยที่เป็นคนเล่นเนี่ยเราเล่นแรงค์แต่เราไม่ได้แข่งเพราะฉะนั้นการดูเกมแรงค์เนี่ยมันเหมือนจะมันเข้าใจกว่ามันเหมือนกับสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นเกมที่คล้ายกับเกมที่เราเจอมากกว่าอันนี้คือข้อ2แล้วก็ข้อ3ก็คือเกมแรงค์มันโยนกันมันกว่า นั่นแหละข้อ3คือเหตุผลหลักเลยเราเล่นนะไม่ใช่นะแต่ข้อ3เนี่ยคือเกมแรงค์มันมักจะไฟกันมันกว่าแล้วมีช็อตโยนโยนซึ่งเกมแข่งไม่ค่อยมีนะเกมแข่งบางทีทั้งเกมมันวิ่งหลบกันอย่างเดียวมันไม่ค่อยสู้กันมันก็เลยคลิปมันก็เลยไม่ค่อยมันนั่นเองนะก็ถ้าที่ฟัง3ข้อเนี่ยจะสังเกตว่าเราไม่ค่อยเน้นเนื้อหาแล้วนะเราเน้นความมันแล้วก็เนื้อหาเป็นรองนะครับเกมไหนมันเราก็เอามาแล้วก็แค่เสริมเนื้อหาเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะแต่เราไม่ได้เลือกเกมที่เนื้อหาแน่นไงเราเลือกเกมที่มันก่อนเราค่อยเสริมเนื้อหาเข้าไปสเปคคอมขั้นต่ำในการเล่นโดต้า2มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะแบบเบื้องต้นเลยอ่ะคือผมคิดว่า Dota 2เป็นเกมที่กินสเปคค่อนข้างต่ำนะแล้วเราก็สามารถปรับกราฟิกลงหน่อยได้ผมว่าแบบ CPU แบบถ้าเป็น CPU เอ้ยไม่ใช่เป็นแบบเป็นอะไรอ่ะคอมตั้งโต๊ะอ่ะก็ประมาณสักแค่หมื่นเดียวหมื่นต้นๆก็เล่นได้แล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นแล็ปท็อปก็ราคานั้นก็น่าจะเล่นได้เหมือนกันก่อยจบวิศวะคอมมาทำไมไม่ทำงานสายที่เรียนมาครับขอให้ผลหน่อยนะครับพอดีจะเรียนเกี่ยวกับสายนี้เลยอยากถามคนที่จบเอาคิดเห็นอย่างไรคือเราอ่ะไม่ค่อยอินกับวิชาการตั้งแต่สมัยเราเรียนแล้วอ่ะเราพูดได้เลยว่าเราตอนนี้เราลืมหมดแล้วด้วยซ้ำพวกการเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยคือที่เข้าวิศวะคอมเนี่ยก็เอาจริงเพราะว่าชอบเล่นเกมเฉยๆตอนเด็กอ่ะเอาจริงก็ไม่ได้ทำงานสายที่เรียนแต่ก็ได้ทำงานตรงกับเหตุผลที่เลือกคณะนะเก็ตปะคือโอเควิศวะคอมมันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเกมหรอกมันเป็นทางด้านคอมแต่เราก็ดันมาได้ทำงานด้านเกมเฉยเลยประมาณนี้แต่โอเคมันเป็นสายงานที่ดีแล้วก็ถ้าคนที่ชอบจริงเนี่ยก็อนาคตไกลมันไปได้หลายทางด้วยวิศวกรรมอ่ะก็เต็มที่เลยครับถ้าอยากเรียนกับสายนี้ก็เต็มที่เลยผมคิดว่ายังไงก็มีงานดีๆทำถ้ามีฝีมือนะเลือกทีมในดวงใจหน่อยมีใครบ้างผมอยากเห็น RTC เล่นคู่กับท็อปสันแล้วก็เป็นออฟเลนแบบไซอะไรเงี้ยหรือ3ไอซ์อย่างเงี้ย
แต่ผมว่าผมชอบใส่มากกว่าอาริซี่ท็อปสันใส่แล้วก็4เอาเป็นอารมณ์แบบ GH อะไรเงี้ยแล้วก็5ก็แบบปั๊ปปี้อย่างเงี้ยน่าจะคือเอาง่ายผมแค่อยากเห็นอาริซี่เล่นคู่กับท็อปสันนะผมรู้สึกว่าอาริซี่เป็นแครี่ที่แบบคือถ้าเกิดมีสเปซให้แม่งแบบแบกได้หมดอะไรเงี้ยช่วยอินเสิร์ตการอธิบายไอเทมได้ไหมครับอันนี้กำลังทำอยู่นะเรากำลังทำกราฟิกอธิบายไอเทมอยู่นะครับกำลังเร่งอยู่คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะได้แล้วก็เดือนหน้าน่าจะได้เริ่มใช้นะครับกราฟิกไอเทมนะครับก็เดี๋ยวคอยดูได้นะครับงานประจำพี่ทำอะไรอยู่เหรอคะแบ่งเวลาทำคลิปกับทำงานประจำยังไงงานประจำไม่ได้ทำแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำคลิปอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะมีกิจกรรมเสริมแล้วกันมีกิจกรรมเสริมในชีวิตแต่ไม่ใช่งานนะเป็นอะไรที่เราไปทำแล้วไม่ได้เงินนะมีคนน้อยมากในช่องนี้ที่รู้ว่าเราทำอะไรเพราะเราไม่ได้ประกาศพับบิกนะซึ่งก็จะเก็บไว้ต่อไปนะทำไมถึงทำช่องใครคือคนอยากทำให้พี่อยากทำช่องก็อย่างที่แชร์ไปก่อนหน้านี้นะก็คือถ้าเป็นแรงบันดาลใจเลยคือช่องเพิร์กเกมเมอร์ของฝรั่งนะเขาเป็นนักพากย์โดต้าทูถ้าใครดูแข่งต่างประเทศจะรู้จักอยู่แล้วเพิร์กตัวสูงๆหน่อยแล้วเขาจะใช้คำว่าอนาลิสอะแล้วเพิร์กเนี่ยคือเขาไม่เคยเป็นโปรเพลเยอร์อะไรอย่างงี้ด้วยคือไม่ได้แข่งจริงจังอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะเป็นได้มั้งแบบเป็นคนที่วิเคราะห์เกมเป็นแต่ไม่ต้องแข่งอะไรเงี้ยแต่หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะตกงานแล้วถ้าเกิดเอาแต่วิเคราะห์แต่ไม่ได้ไปแข่งก็เลยเริ่มผันตัวมาสายกาวๆปั่นๆแทนนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาคนเราฟังวิเคราะห์เกมเราชอบฟังโปรเพลเยอร์นะทำไมถึงมาเล่นโดต้า2โอ้โหเล่นแต่เด็กเลยเพื่อนชวนฮะโดต้า1นั่นแหละสมัยนั้นก็เล่นแต่เกมนี่แหละนะทำคลิปทำความรู้จักไอเทมทุกอันในเกมผมว่าผมมีคลิปลาก่อยมือใหม่ตอนไอเทมนะลองไปหาดูนะว่าตอบโจทย์หรือเปล่าถ้าขาดเหลืออะไรเนี่ยลองมาเม้นบอกเพิ่มนะครับผมจะได้ทำตอนใหม่ให้ทำไมชื่อช่องต้องเป็นลาก่อยด้วยครับก็อย่างที่บอกไปเป็นชื่อในเกมที่ใช้ตอนนั้นนะทำคลิปอินโจ๊กเกอร์หน่อยเพิ่งทำไปหนิใช่ไหมใครนะอินโวเกอร์ล่าสุดไม่นานเลยอ่ะไม่นานเลยเพิ่งปล่อยคลิปอินโวเกอร์ไปน่าจะท็อปสันนี่แหละมั้งที่มาของชื่อลากอ้อยก็นั่นแหละนะกาวไหมครับโอ้กาวแน่นเลยฮะพี่ชอบเล่นเกมเหมือนนอกจากโดต้าเกนชินไหมเกมมือถือเนี่ยไม่เล่นเลยดีกว่าเกมมือถือคือแทบไม่เล่นเลยคือเราเป็นพวกไม่ถูกกับการเล่นเกมในมือถือมีโดต้าเกนชินแล้วตอนนี้ที่อีกเกมนึงที่เล่นก็แค่ Apex แค่นั้นเลยนะมีเกมที่เราอยากพูดถึงคือ Cyberpunk คือซื้อมาด้วยแล้วก็เล่นไปประมาณสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะแล้วก็แบบมันไม่ได้แบบตรงกับ expectation เราก็เลยทำใจเล่นต่อไม่ได้นะค้างตึงอยู่ตอนนี้พี่รักผมไหมโอ้รักแน่นอนครับรักคนดูทุกคนนะฮะสกิลของฮีโร่ตัวไหนที่อยากให้กลับมาเป็นเหมือนสมัยก่อนที่สุดจริงผมอยากเห็น Invoker เวอร์ชั่น30สกิลอะ ผมว่าจะถามแต่ผมหลับก่อนอีกอย่างวะเนี่ยว่าจะถามแต่หลับก่อนถ้าเกิดว่าพี่มีลูกชายหรือหญิงพี่จะชอบเล่นเกมหรือพี่จะสอนเล่นเปล่าคงไม่เชิงว่าจับลูกมานั่งสอนเล่นแต่ถ้าลูกอยากลองเล่นก็จะสอนนะประมาณนั้นคือถ้ามีลูกเนี่ยก็คงให้เขาใช้ชีวิตของเขาแหละแต่นะครับปรากฏว่าเขาดันเล่นก็สอนแหละก็สอนแหละเวลากำลังภาคไปภาคมีว่างมากไหมโอ้มีทำไมจะไม่มีเวลาภาคแล้วง่วงทำไงรู้ป่ะก็ต้องแบบเอาความง่วงไปแล้วก็ภาคต่อให้ได้หรือไม่ก็ยืนเลยยืนพูดเลยมันก็จะง่วงน้อยลงอะไรเงี้ยทำไมจะไม่มีล่ะมีแต่ส่วนใหญ่คือจะอยู่ในช่วงเกมแบบเกมฝืดๆอ่ะเกมที่มันไม่ค่อยสู้กันอ่ะแล้วถ้าเกมมันเริ่มมันเมื่อไหร่ก็จะเริ่มหายง่วงนะครับเล่นโดต้าตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณสัก10เท่าไหร่เดี๋ยว15น่าจะน้อยกว่านั้นนิดนึง14มั้ง14 13มั้งประมาณม.1 ม.ต้นน่ะBKB สามารถกันเขาทั้งสองไม่ให้รักกันได้ไหมครับคิดว่าไม่น่าจะได้นะครับถ้าเขาจะรักกันยืนเฉยเขาก็รักกันนะโอเคครบแล้วครบแล้วนะฮะและนี่ก็คือ Q&A ถามอะไรก็ได้นะประจำเดือนมีนาคม2021นั่นเองนะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้คำตอบกันไปและก็น่าจะรู้จักกันมากขึ้นนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าเลยนะและแน่นอนนะครับเรามีตารางไลฟ์เรื่อยๆนะช่วงนี้คือไลฟ์มาแบบ EP 140กว่าแล้วมีอะไรเนี่ยก็มาชวนคุยในไลฟ์ได้นะคือในไลฟ์เนี่ยด้วยความที่มันเล่นเกมไปด้วยเนี่ยอาจจะไม่ได้มานั่งตอบหรือนั่งอธิบายบางคำถามได้เยอะเท่าคลิปนี้
แต่ก็ตอบสั้นๆได้เช่นกันนะแล้วก็อยากทำซีรีส์แบบนั่งคุยกันยาวๆอยู่เหมือนกันก็เสนอไอเดียมาได้นะว่าอยากดูอะไรแบบไหนพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรละขอบคุณมากทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะใครดูมาถึงตอนนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะคุณเป็นท่านผู้ชมดีเด่นนะขอให้มีภูมิต้านทานในการนอนหลับที่ยอดเยี่ยมนะฮะกับคนดูที่ดูมาถึงตอนนี้นะหรือถ้าอยากดูเพื่อนอนหน่อยก็ขอให้นอนสบายหลับไปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อนเดอะทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ